เป็นการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจก่อนผ่าตัดก็รู้สึกกลัวมากเพราะไม่เคยผ่าตัดมาก่อนทีนี้หลังจากผ่าตัดไปแล้วก็คือรู้สึกสบายใจแล้วคือมันง่ายกว่าที่เรากังวลเยอะการใช้เวลาผ่าตัดแค่ชั่วโมงนิดหน่อยนั่นเองนะครับแล้วเราก็เจ็บแผลไม่มากพักฟื้นโรงพยาบาลแค่1วันก็กลับบ้านได้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีสวัสดีครับผมธราพงษ์ธารานนท์นะครับอายุ52ปีเป็นพนักงานบริษัทเอกชนมีอาการในช่วง1เดือนก่อนรักษาเนี่ยนะครับค่อนข้างจะอ่อนเพลียชัดเจนแล้วก็ไปฉีดวัคซีนโควิด19ทีนี้ปรากฏว่าชีพจรเต้นช้าเขาก็เลยไม่ฉีดให้เขาให้ไปปรึกษาหมอหัวใจไปตรวจมาประมาณ3โรงพยาบาลทั้ง3ที่ก็คือให้ความเห็นว่าต้องใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่เราจะเหมือนกับชีพจรจะหยุดไปซึ่งก็ค่อนข้างอันตรายมากเราก็เลยหาข้อมูลเพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาพบที่โรงพยาบาลเวชธานีมีการรักษาที่แบบอาจจะมีทั้งผ่าตัดแล้วก็จี้ไฟฟ้าได้อะไรจากที่ดูข้อมูลในเว็บไซต์อะไรของโรงพยาบาลนะครับคุณหมอปริวัฒน์คุณหมอดูท่าทางแกใจดีนะครับแล้วเวลามาเจอตัวจริงแกก็ใจดีก็คุยง่ายทางศูนย์หัวใจก็คือให้ข้อมูลทางโทรศัพท์เบื้องต้นค่อนข้างละเอียดครบถ้วนก็เลยตัดสินใจนัดเข้ามาตรวจก็เอาผลตรวจทั้ง3แห่งนะครับมาให้คุณหมอปริวัฒน์ดูซึ่งคุณหมอก็ใช้เวลาในการดูสั้นๆแกก็สรุปได้เลยว่าต้องทำไม่มีทางอื่นแกก็ให้ความมั่นใจว่าการผ่าตัดเป็นผ่าตัดเล็กไม่มีอะไรน่ากังวลกลับบ้านได้ภายในวันเดียวก็เลยตัดสินใจทำเป็นการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจก่อนผ่าตัดก็รู้สึกกลัวมากเพราะไม่เคยผ่าตัดมาก่อนทีนี้หลังจากผ่าตัดไปแล้วก็คือรู้สึกสบายใจแล้วคือมันง่ายกว่าที่เรากังวลเยอะการใช้เวลาผ่าตัดแค่ชั่วโมงนิดหน่อยนั่นเองนะครับแล้วเราก็เจ็บแผลไม่มากเล็กๆน้อยๆพักฟื้นโรงพยาบาลแค่1วันก็กลับบ้านได้ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีอาการอ่อนเพลียที่มีก่อนหน้านี้ก็หายไปวัดชีพจรแล้วก็คืออยู่ในระดับปกติดีใจรู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่รอดวิกฤตมาได้นะแล้วก็คุณหมอช่วยไว้ได้ทันก็ขอบคุณพยาบาลทีมงานคุณหมอด้วยนะครับที่ช่วยความประทับใจเนี่ยเริ่มต้นจากการโทรศัพท์เข้ามาติดต่อที่ศูนย์หัวใจพยาบาลสามารถตอบข้อมูลได้ค่อนข้างลึกแล้วก็ละเอียดแล้วก็ครบถ้วนเป็นที่พอใจคุณหมอเนี่ยก็ดูมีความมั่นใจมีความเชี่ยวชาญการรักษาจะใช้เวลาสั้นกว่าที่อื่นง่ายกว่าที่อื่นนะครับกลับบ้านได้เร็วกว่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายจะประหยัดกว่าเล็กน้อยจนเราสามารถตัดสินใจได้ว่าเราจะมารักษาที่นี่นะครับอยากให้ทุกคนที่มีอาการอ่อนเพลียหรือว่าวัดแล้วชีพจรตัวเองต่ำกว่า60น่าจะมาตรวจมาพบคุณหมอถ้าจะต้องทำผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆมันไม่ได้ลำบากอะไรแล้วก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะครับใช้เวลาแค่ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็นอนลงมาแค่คืนเดียวเองก็คุ้มค่ากับการที่จะต้องไปเสี่ยงที่คุณจะชีพจรหยุดเต้นไปนะครับ Vegeni Victory for Lifeถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ